ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนุนกำเนิดทองวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานปู่ย่าตายายให้ไหว้ของดีของดีแล้วให้ไหว้ของดีหนุ่ยเออปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครั้งปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครั้งธรรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปากามีรวมสร้างความดีสักสีชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักสีชาวไทยนะโลกโลกล้านล้านเฮ้เกิดมาจากนี่ต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับโดยประมาณบ่ายสองโมงสิบนาทีซึ่งประมาณบ่ายสามโมงนะครับคือเวลาประมาณครับการตอนนี้เรียนท่านผู้ฟังว่าการโฟนอินนะครับวันนี้โฟนอินมาทำภารกิจที่จังหวัดชุมพรที่ลังต้วนนะครับท่านว่าทำภารกิจที่ลังต้วนชุมพรขึ้นที่นี่ท่านผู้ฟังครับว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับเดินทางมาแต่เช้าอากาศก็ร้อนนะครับตอนนี้ที่ลังต้วนชุมพรครับท่านผู้ฟังครับอากาศร้อนและคือความร้อนนี่นะครับการตัวทึ่งก็เรียกว่าความร้อนภาวะลูกร้อนนี่ร้อนกันตัวทึ่งนะครับแต่ว่าการทำมากินก็ต้องเดินทางกันต่อไปในข้องทุกฐานนะครับเดินทางกันต่อไปเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนะครับโควิดนี่ก็หวากันไปป้องกันกันไปกับท่านผู้ฟังครับวันนี้คุณชัยยาครับเป็นฝ่ายที่ที่ของรายการอยู่ที่ท่านี้ผมอยู่ที่ลังส้วนชุมพรนะครับมาทำภารกิจส่วนตัวนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับว่ากิจกรรมก็เริ่มที่จะเริ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องเราของการทำมาหากินนะครับอย่าเล่นเจ้าคนนะครับอย่าลืมวันที่ที่มานี้ที่จังหวัดพัทลุงเรื่องราวของวัฒนธรรมโดยตรงเลยนะครับมีการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมมหกรรมโนราอะไรเหล่านี้ทราบข่าวมาว่าท่านนายกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีในท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับมาเป็นประธานในการเปิดงานวันที่25เนี่ยนะครับก็ยินดีครับการแสดงพื้นบ้านของเราเรื่องมโนราที่ผู้รักผู้เย่ในบ้านเมืองนะครับได้ให้ความสำคัญมาเปิดงานนี้ที่จังหวัดพัทลุง25นะครับทราบกันว่า25นี้นะครับการรู้สึกยินดีและครับยินดีกับศิลปินพื้นบ้านของเรานางลุงโนราที่ผู้รักผู้เย่เห็นความสำคัญและก็มาถึงผู้นำประเทศที่เรียกมาเปิดงานใหญ่ครับ
ยินดีนะครับการแสดงความยินดีและการรู้สึกว่ามีความสุขมีความมั่นใจที่วัฒนธรรมของเรานะครับได้ให้คนต่างภาคอื่นเขาได้เห็นนะครับได้เห็นในการแสดงอะไรต่างๆความอลังการในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับที่นี่ก็ผู้ดีก็ไม่ได้ลืมไปแล้วนะครับวันที่3พฤษภาเทวทุ่งวินพุทธการเจ้าได้ทำสปอร์ตไปให้การเลยยุกออกเร่งกันเสียก่อนว่าครบรอบมรณภาพนะครับของพอฐานเอียดเทวทุ่งวินพุทธนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งที่มีจะวันที่3พฤษภาแถวนาบิล่าถูกไหมครับท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาที่จะไปคาราบาวมพาเจดีย์ก็ไปกันได้ที่ลืมแต่กับท่านผู้ฟังกับบอลแรกเนี่ยก็ควรจะลืมบอลเก่าได้ทำสปอร์ตไปกันลืมในโอกาสมาเล่าให้ฟังกันตอนนี้ที่เริ่มต้นจุนพรนะครับมันร้อนไม่แพ้กับบ้านเราจริงๆมันขึ้นฝ่าจุนพรแต่ก็ร้อนนี่คือภาวะลุกร้อนที่เราต้องเตรียมตัวรองรับกับท่านผู้ฟังกับส่งเตรียมตัวรองรับในอนาคตนะครับในอนาคตที่ว่ามันต้องพบอะไรจะดีมากมายในการดำรงชีวิตนะครับแต่ในการระดับการดำรงชีวิตดำรงชีวิตของมวลมนุษย์นะทุกชนชั้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมมันก็มีมากมายหลายเรื่องเอาที่เล่ๆนะครับกระแจผมมีอะไรจะนิดเขาก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันหมดปัจจุบันซึ่งมันทำให้เกิดการจับส้นเหมือนกันในบางครั้งว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนี่มันแท้หรือไม่แท้จัดเจนหรือไม่จัดเจนเสียที่ได้หรือไม่ก็มาซึ่งเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังกับว่าเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องระวังในอนาคตในเรื่องการบริโภคข่าวสารข้อมูลเหล่านี้นะครับเรื่องโควิด19ก็ยังมี นะครับยังมีการเสียชีวิตก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นข่าวสั้นว่าวันนั้นข่าวนั้นวันนี้ข่าวนี้ประเทศนั้นข่าวนั้นข่าวนี้ที่มันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมื่อฟังว่าปัจจุบันมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่มันปกติ ไอ้เรื่องที่มันเกณฑ์ไม่ได้ที่มันเดินทางอยู่นั่นๆ นะครับท่านผู้ฟังที่มันเดินพอนั่นๆปั๊บนี่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่จะมีข้าวไม่ข้าวมาทดแทนแล้วนะข้าวเรื่องโควิดนี่ที่ช่วยกันไปแต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎกติกาใส่แมสก์กันไปครับท่านผู้ฟังใส่แมสก์ก็เรียกว่าการใช้ชีวิตนิวนอร์มอลนะการใช้ชีวิตนิวนอร์มอลใช้ชีวิตนิวนอร์มอลล่ะก็เลยมีที่ชีวิตไหมก็ยังต้องทำกันไปครับท่านผู้ฟังนะครับหลายๆอย่างหลายๆกิจกรรมก็เปิดศิลปินบางอย่างก็เปิดทำการแสดงกันไปแล้วนะครับมาการกราบไหว้อะไรต่างๆก็เปิดกันไปวัคซีนก็ฉีดกันไปแมสก์ก็ใส่กันไปล้างมือก็ล้างกันไปตรวจ ATK ก็ต้องหวากันไปครับท่านผู้ฟังเราสิ่งสำคัญเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเรามีสตินะสร้างบันทิสุดนะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในสังคมในบ้านเมืองเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตคนที่รู้ดีที่สุดคือท่านผู้ฟังคือตัวเรานั่นแหละตัวเราเนี่ยให้เราตระหนักแล้วก็วิเคราะห์ตัวเรานี่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องการดำเนินชีวิตตัวของเราในกับท่านผู้ฟังเราต้องรู้ดีว่าเผื่อนนะครับซึ่งจะนั่นประคับประคองเรื่องสุขภาพคนไหวไอ้ได้ควรกินไอ้ได้ควรทำการพักผ่อนเวลาในไอ้ได้ควรเอาหมักคิดไม่ควรเอาหมักคิดอันนี้สำคัญการคิดหมักเกิดความเครียดทำให้สุขภาพเรามีปัญหาแต่ท่านผู้ฟังอันหนึ่งซึ่งมันคือตัวเราผมจะย้ำอยู่ตลอดเวลากับท่านผู้ฟังว่าตัวของเราเองนั่นแหละครับเป็นตัวบ่งชี้เป็นตัวชี้วัดว่าเราควรจะดำเนินชีวิตปันปลื้มได้ครับควรจะดำเนินชีวิตปันปลื้มให้ชีวิตมันมีความสุขให้สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้นานที่สุดให้มากที่สุด
อย่ามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาค้อนนะครับอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาค้อนเดี๋ยวแหละฉะนั้นฝากไว้ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคนนี้ซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็สามารถนำเงินรายการให้ท่านผู้ฟังบอกกล่าวกับซิปกันได้ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผู้อำนวยการวัฒนวิโนไทยก็เป็นพ่ออยู่ที่นี่บุคลากรทุกคนก็ทำงานหน้าตามหน้าที่แผลกระจายข้าวสั้นข้อมูลให้พี่น้องได้รับรู้ให้พี่น้องได้รับรู้ไปให้มันเกิดขึ้นบ้างนะครับในสังคมนี้ในบ้านเมืองนี้ครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ น้องชัยยาอายุที่สถานีนะครับเปิดเพลงให้ฟังกันวันนี้พวกเราคงจะไม่จัดใส่กันไอ้กบชั่วโมงนะครับนะเพราะว่ามีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชุมพรที่ลำพูนนี่ครับซึ่งฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวก็ให้น้องชัยยานี่เปิดเพลงให้ฟังจนจบรายการไปเรื่อยนะน้องชัยยาก็เปลี่ยนเพลงเปิดให้ฟังให้จบรายการไปเรื่อยเพลงได้ก็แล้วแต่ที่ฟังแล้วมันบายอู้บายเจยในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแต่ตอนนี้พร้อมแล้วน้องชัยยาเปิดเพลงจนจบรายการไปเรื่อยนะครับพมมนุษย์เงินทองสวัสดีครับฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักเธอเพราะใจอยากให้ใช่รักเพียงเพื่อครอบครองไม่เคยร้องขอรักต่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเพียงเธอรับรู้มีฉันคอยห่วงใยสิ่งนั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแค่นี้ก็สุขใจแม้เธออยู่ไกลแสนไกลแม้ใครอยู่ข้างเธอควรรักเธออย่างไรจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจ